สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอุ้มแล้วก็ไออุ้มรีวิวนะคะจะมารีวิวตัวแท็บเล็ตตัวใหม่ล่าสุดจาก Samsung ซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่น่าสนใจมากเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบดีนะคะว่าตอนนี้ Samsung เวียนแหจับปลานะคะสำหรับสเปคหน้าจอของแท็บเล็ตหลายๆรุ่นจะมีไซส์มากมายให้เลือกสรรมากนะคะ 7.7 เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่หลายคนจะถามว่ามันต่างกับ7 Plus ยังไงนะคะแล้วก็มันน่าสนใจน่าซื้อไหมเดี๋ยววันนี้เรามาลองแกะกล่องกันดูก่อนแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะก็อันนี้นะคะก็มีการขายเกิดขึ้นที่งาน Thailand Mobile Expo ที่ผ่านมาทั้ง4วันนะคะหลังจากที่เปิดตัวโดยคุณณเดชนะคะณเดชแบรี่ไปก็พื้นที่ฮือฮาแล้วก็น่าสนใจมากเลยเพราะว่านี่ด้วยขนาดนะคะแล้วก็หน้าตาที่เปลี่ยนไปสำหรับความเป็น Samsung นะคะเดี๋ยวลองแกะออกมานะคะตัวเครื่องนะคะขนาด 7.7 นิ้วค่ะมือเล็กๆของอุ้มก็ยังสามารถที่จะถือได้นะคะเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันค่ะในกล่องนะคะสิ่งที่จะแถมมาให้เนี่ยก็จะมีเป็นตัวเป็นที่ชาร์จนะคะเป็นที่ชาร์จ1อันแล้วก็จะเป็นสาย USB ค่ะมีหูฟังนะคะแล้วก็จะได้เป็นตัว Speed Navi นะคะ GPS นำทางตัวนี้ซึ่งถือว่าเห็นเขาบอกว่าราคาประมาณ 3,500 กว่าบาทนะคะซึ่งคุ้มมากค่ะตัวนี้แล้วก็ใครที่ซื้อในงานนะคะก็อาจจะมีโปรโมชั่นเบอร์พิเศษเช่นตัวนี้นะคะที่อุ้มได้มาเป็นเบอร์ที่เป็นเบอร์ที่สามารถรู้สึกว่า4เดือนแรกหรือ3เดือนแรกจะได้ลด 50% นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์ค่ะทีนี้เนี่ยมาดูที่เจ้า Galaxy Tab 7.7 กันบ้างดีกว่าสำหรับเจ้าการรีวิว Galaxy Tab 7.7 ตัวนี้นะคะก็ขอแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าตัวโน้ตก็ยังรีวิวไม่เสร็จนะคะแต่ว่าอยากจะเอาเจ้าตัว 7.7 นี่มาให้เพื่อนๆชมกันก่อนค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีว่าหน้าต่อมัน 7.7 นิ้วนะคะก็จะใหญ่กว่า7 Plus หรือว่า7ธรรมดาขึ้นมานิดนึงค่ะก็คือทางด้านความกว้างนะคะจะกว้างกว่าเพราะฉะนั้นไม่สามารถใส่เคสด้วยกันได้ค่ะอันนี้นะคะเป็นความบางค่ะจากที่อุ้มสัมผัสมาเนี่ยคิดว่าเป็นแท็บเล็ตตัวนึงที่มีความบางมากๆเพราะว่ามีความหนาแค่ 7.9 มิลนะคะแล้วก็น้ำหนักของมันนะคะหนักอยู่ที่340กรัมเบานะคะเบาเป็นครึ่งหนึ่งของเจ้า iPad ด้วยอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่สำคัญของแท็บ 7.7 นะคะมาดูรอบๆตัวเครื่องกันดีกว่าด้านบนก็จะมีรูหูฟังนะคะด้านขวาก็จะมีปุ่ม power ค่ะแล้วก็เร่งเสียงลดเสียงตรงนี้นะคะส่วนด้านล่างก็จะมีเป็นลำโพงค่ะแล้วก็เป็นตัวจะไว้เสียบชาร์จนะคะด้านหนึ่งก็จะมีที่ใส่ซิมอ่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะโทรเข้าออกเอามาแนบหูได้เลยนะคะแล้วจะมีเมมค่ะในงานแถมให้4 กิกนะคะไม่รู้ว่าหลังงานจะเป็นยังไงบ้างส่วนด้านหลังค่ะก็จะมีกล้องนะคะความละเอียด3ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็ด้านหน้ามีกล้องหน้าค่ะความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลถือว่าเป็นกล้องหน้าที่มีความละเอียดสูงมากนะคะใครที่ชอบถ่ายตัวเองเนี่ยน่าจะถูกใจค่ะมาดูที่ด้านหลังกันนิดนึงนะคะจะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยทำจากโลหะไม่ก๊อกแก๊กเหมือนพลาสติกหรือว่ารุ่นก่อนๆ นะคะเพราะฉะนั้นเวลาสัมผัสเนี่ยจะเป็นการสัมผัสให้ความรู้สึกที่รู้สึกดีมากนะคะสำหรับเจ้าวัสดุของเจ้าแท็บ 7.7 ตัวนี้ค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็เอาทั้ง4ตัวจาก Apple แล้วก็ Samsung เนี่ยมาลองวางเทียบกันดูนะคะว่าไซส์ไหนเนี่ยจะเหมาะกับคุณมากที่สุดอันนี้ก็หน้าจอiPhone นะคะอันนี้ iPhone อันนี้ Galaxy Note อันนี้ Galaxy Tab 7.7 ค่ะนั้นก็ iPad 2นะคะสำหรับวันนี้ที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยก็คือจะเป็นตัว Tab 7.7 นะคะซึ่งหน้าจอของมันเนี่ยจะเป็นจอ Super AMOLED Plus แล้วก็จะรันด้วย Android 3.2 นะคะที่เป็นเจ้า Honeycomb นี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอื่นเนี่ยสำหรับ iPhone ก็จะเป็นมันจะเป็น iOS 5นะคะ 5.0.1 ค่ะส่วนโน้ตตัวนี้อยู่ที่ 2.3.6 ค่ะสำหรับตัวเฟิร์มแวร์นะคะ
จะเห็นว่าขนาดของมันเนี่ยมันต้องแล้วแต่ชอบจริงๆเพราะว่าถ้าเราตัด iPhone ออกไปทั้ง3ตัวเนี่ยก็จะเทียบกันในลักษณะของเป็นแท็บเล็ตนะคะส่วนถ้าเราตัด iPad ออกไปนะคะ3ตัวเนี้ยก็จะเป็น3ตัวที่สามารถโทรศัพท์ได้ค่ะสำหรับพุ่มนะคะการใช้งาน4ตัวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันออกไปอย่างแน่นอนนะคะอย่างเช่น iOS เนี่ยก็จะมีในเรื่องของแอปพลิเคชันที่มาซัพพอร์ตเยอะแล้วก็ความลื่นในการใช้งานนะคะต้องยอมรับว่ายังไง iOS ก็ยังลื่นกว่าตัว Android ไม่ว่าจะเป็นเฟิร์มแวร์ไหนก็ตามนะคะสำหรับตัวโน้ตเนี่ยก็จะเด่นที่ตัวปากกาใช่ไหมคะปากกาแล้วก็ตัวพวก S Memo S Planner ต่างๆซึ่งมันสามารถที่จะเขียนได้สำหรับตัวแท็บ 7.7 เนี่ยก็จะอยู่ที่ความบางแล้วก็เป็นแท็บเล็ต7ไซส์7ที่สามารถโทรศัพท์ได้ค่ะซึ่งตัวนี้สามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็เขียนได้เหมือนโน้ตแต่ว่าแค่ไม่มีปากกาให้นะคะสำหรับ iPad เนี่ยก็จะเป็นไซส์ที่เหมาะกับการใช้งานมัลติมีเดียมากที่สุดในการดูหนังในการดูคลิปวิดีโอ YouTube แน่นอนว่า iPad 2ก็ต้องเอาไปกินค่ะเพราะฉะนั้น4ตัวเนี้ยอุ้มจะบอกว่ามันจะเหมาะกับการใช้งานของแต่ละคนค่ะเพราะฉะนั้นชอบตัวไหนเนี่ยก็เลือกตัวนั้นนะคะแล้วก็เลือกตัวที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดดีที่สุดค่ะก่อนจะจบเอพิโซดนี้ไปนะคะก็อยากจะมาลองเปิดผ่านๆเล่นๆให้ดูนะคะว่าการใช้งานของมันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็น่าที่จะไปซื้อมาไหมคะกับราคา 19,900 บาทสำหรับการซื้อนอกงาน Thailand Mobile Expo นะคะสำหรับเมนูเนี่ยรู้ว่ามีความลื่นแล้วก็น่าใช้ขึ้นเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูอุ้มจะใช้ปากกา iPad ในการเขียนดูนะคะสามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอตรงนี้ได้ค่ะแคปปุ๊บก็จะถ่ายมีการประมวลผล CPU ตัวนี้มีการประมวลผลไวกว่าตัว Galaxy Note เยอะเลยนะคะอันนี้นะคะเราสามารถที่จะเขียนได้เหมือนโน้ตเลยสามารถเขียนได้นะคะเหมือนโน้ตเลยทีเดียวเลือกปากกาได้ค่ะเหมือนกันเลยนี่นะคะสามารถเขียนแล้วก็กดเซฟได้เหมือนกันด้วยเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาพูดกันในเอพิโซดต่อไปอีกครั้งนะคะในการลงรายละเอียดค่ะค่ะก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะคะสำหรับเอพิโซดแรกของเจ้า Samsung Galaxy Tab 7.7 ค่ะน่าซื้อมากๆเลยจริง